ประสบการณ์ของคุณลีท่านนี้ต้องบอกเลยครับว่าเธอเป็นคนที่บูชาของขลังของอาจารย์รัตนมณีแทบทุกอย่างเลยครับแต่ประสบการณ์หลักๆที่เธอได้พบเจอก็คือด้านความแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะค่ะคุณลีอยากให้เล่าประสบการณ์นิดนึงว่ามาไทยเนี่ยคุณลีเป็นคนหนึ่งที่บูชาของมงคลเยอะมากมาไทยพบอะไรมาบ้างโอ้เพียบเลยค่ะอาจารย์ประสบการณ์เพียบเลยค่ะเอาพกอะไรมาก่อนเอาเริ่มจ้ะตอนที่ไปได้ติดองค์พระตะเกศ2องค์แล้วก็องค์พระคุลีมาน1องค์แล้วก็อัตตกุฎ2องค์แล้วก็อัญญมณีไอโอไลน์องค์พระพิฆเนศหลายอย่างค่ะอาจารย์ค่ะคือเอามาแต่เราเดินทางกับรถทุกวันค่ะอาจารย์แล้วก็จากเชียงรายเชียงใหม่ลำปางมาถึงอุตรดิตถ์แพร่พะเยามีแต่เขากับโค้งค่ะคือมีแต่แบบที่ว่าน่าอันตรายที่สุดเลยค่ะและที่อันตรายที่สุดๆมากๆคือระหว่างที่ว่าขับรถไปแล้วคนอีกคนหนึ่งเขาจะข้ามถนนเขาก็จะดิ่งมาชนเรานะแต่ทีนี้น้องเขาก็ลงทางอีกนะคือหลายวันมากหลายสี่ห้ารายการค่ะที่เกี่ยวกับรถก็เหมือนกับว่าองค์อธิษฐานโอ้ขออย่าเป็นอะไรเลยไอ้น้องก็ลงเกือบลงคลองอีกนะเกือบจะลงเหวจ้ะเกือบจะลงคลองลงเหวลงทุกอย่างเลยค่ะคือลงเหวมันหลายหนแล้วเกือบนะที่ว่ายางรถบวมแล้วก็ลงดอยดอยอินทนนท์เขาแซงมา2คันนะคือทางมันแคบนะเราก็ไปทางสวนกันนะแล้วมันก็3 คันเรียงกันเลยคือมันเทียบคันกันมาแล้วที่สำคัญคือสุดๆคือเขาเปิดประตูมาเขามีมีดมาก็โอ้ยนั้นถ้าอธิษฐานอย่างเดียวนะหลับหูหลับตาอธิษฐานคือมันแบบสุดๆเลยค่ะอาจารย์ถึงได้เลยคิดถึงว่าโอ้ยถ้ามีพระปัจเจกกับองค์พระคุลีมานและตระกูลอีกคิดว่าท่านช่วยจริงๆค่ะอาจารย์คิดว่าช่วยจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องยางรถของเธอที่เกิดอาการบวมในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างอันตรายครับแต่น่าแปลกที่พอขับรถมาได้สักพักก็ได้เจอกับร้านซ่อมยางพอดิบพอดีคือหลายเรื่องมากโอ้โหเห็นบอกว่าวันไม่อยู่ไม่กี่วันนี้เรื่องเยอะมากเลยเหรอคะคุณลีไปอุตรดิตถ์ออกจากตัวลำปางไปแล้วก็ลงเขาโค้งลงเขาพอดีลงเขาแล้วโค้งมากๆนี่ก็ได้ยินเสียงล้อรถข้างหนึ่งมันตึ๊ก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 ก็เลยว่าอุ้ยยางแตกแน่นอนเลยก็เลยถามว่าอุ้ยขับช้าทีนี้ก็ขับช้าๆลงข้างหลายทางลงดูล้อรถพอลงมาดูยางไม่ได้แตกค่ะอาจารย์แต่เป็นยางบวมโอ้ยางบวมเนี่ยมันจะระเบิดนะสิค่ะยางบวมนี่มันยางแตกยังอาจจะเสียหลักแต่ยางบวมนี่มันจะระเบิดอะระเบิดแล้วก็เสียหลักนะสิคุณลีใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์และตรงนั้นเนี่ยลงเขาแล้วก็โค้งอีกมากมายด้วยตรงนั้นอ่ะมีแต่โค้งกับลงเขานั่นน่ะสิที่น้องเขาก็เปิดลมค่ะอาจารย์ที่เขาก็เปิดลมออกเปิดลมยังไงมายังไงก็ยังได้ยินติ๊กติ๊กอยู่ก็บังคับพอลงมาก็มาเจอจุดบริการรถขายจานค่ะมาจุดนะมาเจอรถดีเลยมาถึงก็เจอจุดบริการเปลี่ยนพอดีจ้าทีนี้คนที่อยู่จุดบริการเขาก็บริการดีดีอาจารย์นะช่วงปีใหม่เขาก็รีบโทรหาให้ทีนี้พอดีไปมาเลือกไปเห็นอู่ซ่อมรถตรงกันข้ามกับจุดบริการเลยขายจานตรงกันข้ามเลยไม่งั้นหาไม่เจอหรอกแถวอย่างนั้นน่ะหายากนะคุณปอจ้าลงจากเขาลงจากเขาเลยค่ะลงจากเขาออกมาเจอเลยค่ะอาจารย์เจอโชคดีเลยถ้าไปอีกนานๆมันก็ไม่รู้ยังไงค่ะแล้วไปก็มีล้อเดียวเองค่ะที่ว่าจะได้มาฉุกเฉินค่ะมีล้อเดียวช่างเขาก็ยังงงว่าอุ๊ยทำไมมันบังเอิญอย่างนี้อ่ะก็เลยคิดในใจเป็นเพราะท่านช่วยฉันแน่ๆเลยนะถึงว่าถ้าไม่ได้ไปเมืองไทยคราวนี้จะไม่รู้เลยว่าองค์พระปัจเจกพระเจ้าหรือว่าองค์พระคุลีมานแล้วก็ตระกูลของท่านอาจารย์น่ะอาจารย์น้อยนะที่ได้ติดไปนะยอมรับว่าปัญหามากๆเลยค่ะยอมรับค่ะถ้าได้เลยแต่ก็อันนี้คุยสอบขับเขาไม่ได้เดี๋ยวถ้าเขาได้ฟังเนี่ยเขาจะโกรธเอาค่ะอาจารย์
ยอมแล้วว่าเรื่องที่ว่าร้ายๆคือมันมีหลายอย่างที่ว่ายังคุยอีกไม่ได้คือมันไม่ใช่เรื่องตัวเลี้ยงถ้าคุยไปแล้วเขาเปิดฟังเขาจะโกรธเอาเพราะว่าไม่ได้อนุญาตเขาอาจารย์แต่ก็ยอมรับว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านปฏิหารจริงๆมากถึงว่าถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้บูชาองค์พระปัจเจกยังน้อยสักองค์ก็ยังดีค่ะเนาะบูชาได้เลยค่ะด้วยเนาะคุณลีนี่พกมาทุกสิ่งเลยโอ้ทุกอย่างใช่ของอาจารย์ค่ะของอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะสุดยอดแต่ก็ยอมรับว่าถ้าไม่ได้ไปใครจะไม่รู้ปฏิหารของท่านเลยค่ะคือ